สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเมื่อนินสิพาทุกคนมาเฮ็ดขนมเขาปาดมันม่วงถ้ามันไผ่หามันม่วงบบได้สามารถใส่มันด่างบ้านเฮาได้เด้อซึ่งบันม่วงทีซื้อมาในมือนี้มันจะเป็นตัวกระเจ้าบดสําเร็จรูปมาแล้วเนาะถ้ามันไผ่หาบ่ได้แบบนี้ให้เอามันประมาณ400อยกรัมเนาะไปหนึ่งแล้วก็เอามาบดให้มันมุนละเอียดแบบนี้เด้อหลังจากนั้นก็ใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปร้อยกรัมแป้งสิงคโปร์ห0สิบกรัม น้ำตาลทราย150กรัมหรือว่าเป็นไพมักหวานหน่อยหวานลายสามารถปรับตามใจมากเดอ้อเกลือประมาณปลายบวงกาแฟเนาะแล้วก็กะทิมะพร้า300 ml จากนั้นก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเลยเดอ้อค่อยๆค,คนไปเนาะคนจนกว่าน้ำตาลอยู่ก้นซามมันสีละลายหมด หลังจากนั้นก็มาเกี่ยมถาดที่จะเอาไปหนึ่งขนมมาเนาะจะเทน้ำมันพืชใส่น้อยนึงหลังจากนั้นก็ทาให้ทั่วถาดเลยเด้อเพื่อบรรให้ขนมมันติดถาดเวลาหนึ่งนะหลังจากนั้นก็นําขนมเทลงถาดเลยก่อนที่จะเทลงก็อันคนอีกบาทหนึ่งก่อนเด้อเพื่อบรรให้แป้งมันนอนก้นเนาะค่อยๆเทลงไปเลย หลังจากนั้นก็นำขนมนี้ไปนึ่งใส่ไฟกลางเนาะหนึ่งประมาณ30นาทีหรือจนกว่าขนมมันสสุกหลังจาก30สบนาทีผ่านไปขนมก็สุกแล้วเนาะสีมันก็จะม่วงเข้มขึ้นสีงามๆหลังจากนั้นก็ยกลงออกจากหม้อแล้วก็นำมะพร้าวขูดนี่นะไปนึ่งเนาะเพื่อไม่ให้มะพร้าวมันบูด จะใส่เวลาหนึ่งบดน,นหนึ่งประมาณห้าหสิบนาทีนี่แหละหนึ่งให้พอมักเผาสุกแล้วก็พอเนาะหลังจากนั้นก็ยกลงจากเตาได้เลยในเมื่อพักขนมเย็นโตแล้วเนาะแป้งมันกระเซ็ตตแล้วก็มาตัดเป็นตอนมากตอนน้อยตอนใหญ่นี่ก็ตัดตามใจมากเลยเดอ้อ ขนมนี่มันก็มีหลายสูตรหลายแบบเนาะแล้วแต่ความหมักของขนคือถ้ามันไผย,ยากได้ขนมข้าวปาที่เนื้อเหนียวเหนียวนุ่มๆในหั่นก็ให้เพิ่มแป้งสิงคโปร์ขึ้นเป็นร้อยกรัรมแล้วก็ลดแป้งข้าวเจ้าลงเนาะเนื้อขนมมันก็จะต่างกันเลยแต่ว่าถ้ามันไผ่หมักบนเหนียวล่ะเนี่ย,ยสูตรนี้พอดีเด้อเพอร์เฟกเลยหลังจากที่ตัดเป็นตอนแล้วก็เอามาเอือบๆกับหมักผ้าคูดแบบนี้เนาะ หลังจากนั้นก็นําขึ้นไปจัดใส่จานงามๆได้เลยถ้ามันไผ่จัดงานนี่ใส่ขนมนี้ในผักเข่าคือสีงามขนาดเพราะว่าสีม่วงตัดกับสีขาวงามๆลองอสูตรขนมนี้ไปเฮ็ดกินมื่อเดทุกคนเป็นในก็คอมเมนต์มาบอกกันแนยถ้าไภ่มักวิดีโอก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ครัวในเด้อ